กรณีของ Royal Plus หรือว่าหุ้น Plus นี่นะครับครับโดยคุณพลแสงแซ่เบ๊กรรมการผู้อำนวยการได้เปิดเผยถึงแนวโน้มธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ว่าจะมีการเติบโตมากกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะครับเนื่องจากว่าช่วงไตรมาส3นั้นถือเป็นฤดูไฮซีซันของธุรกิจเครื่องดื่มรวมถึงการเติบโตจากสินค้าเดิมนะครับที่ก็ยังมีทิศทางที่ดีในหลายประเทศโดยเฉพาะในตลาดที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงบริษัทเนี่ยล่าสุดมีฐานลูกค้ารายใหม่นะฮะเพิ่มขึ้นอีก30รายซึ่งก็ทำให้ฐานลูกค้าปัจจุบันนั้นถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการขยายฐานลูกค้ามาภายใต้3กลยุทธ์หลักได้แก่การเพิ่มพันธมิตรพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มกำลังการผลิตก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง growth engine ขึ้นมาใหม่ขณะเดียวกันในช่วงไตรมาส4ปีนี้บริษัทก็เตรียมจะเปิดตัวและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ประกอบด้วยโคโค่โรโยเป็นน้ำมะพร้าวนะฮะ 100% และมาบูโคโค่เป็นน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวโดยจะมีการผลิตจากลายผลิตขวดพลาสติกซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งทดสอบเครื่องจักรโดยจะแล้วเสร็จในช่วงปลายไตรมาส3นี้แต่ปัจจุบันนะคุณสุภชัยฮะปรากฏว่ามีคำสั่งซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ1ล้านขวดแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปี2567คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นจะสามารถสร้างยอดขายเพิ่มเติมได้เข้ามานะฮะแบบเต็มทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทโดยจะมีการขยายไปยังฐานลูกค้าเดิมและมีการเพิ่มตลาดใหม่ควบคู่ไปด้วย ส่วนในประเทศไทยก็จะเริ่มเปิดตลาดน้ำมะพร้าวมากขึ้นแล้วก็จะเลือกรุกตลาดเต็มที่ในช่วงไฮซีซั่นหรือว่าช่วงปลายไตรมาส1ของปีหน้าเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็ในส่วนของทางกรรมการผู้อำนวยการนะครับมาอีกท่านหนึ่งครับก็เป็นทาง CFO กันบ้างฮะคุณกิติวชิระจิรากรนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าไตรมาส4เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดตลาดประเทศใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10-20 ประเทศด้วยกันนะครับในโซนทวีปยุโรปเอเชียและก็อเมริกานะครับจากเดิมเนี่ยที่ทำการตลาดอยู่แล้วประมาณ106ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่ง Plus เองนะครับก็มีสัดส่วนในแง่ของการส่งออกเนี่ย 99% นะครับก็ไปที่สหรัฐอเมริกา 40% แล้วก็จีน 20% และที่เหลือก็เป็นประเทศอื่นๆนั่นเองนะครับแล้วก็มีการมองนะครับว่าจะมีการขยายฐานลูกค้าใหม่เนี่ยเพิ่มอีกอย่างน้อยประมาณ10รายนะครับซึ่งก็จะทำให้ทั้งปีนี้นะครับจะมีฐานลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นอีก40รายนะครับซึ่งก็ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะผลักดันยอดขายให้เติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 20-30% นะครับเมื่อเทียบกับปี2565ที่ผ่านมาที่มียอดขายได้รวมนะครับอยู่ที่ 1,450 ล้านบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตอกย้ำนะฮะ CFO มาตอกย้ำอีกทีว่ายอดขายจะโตอีก 20-30% นั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการนะฮะที่เกิดขึ้นในแง่ของการขยายลายผลิตเพิ่มผลิตภัณฑ์ขยายฐานลูกค้ารวมถึงแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ที่ว่าจะเติบโตได้มากกว่าช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็ปีหน้านะฮะด้วยปัจจัยในการสร้างรายได้ที่มีเพิ่มขึ้นนะฮะก็น่าจะทำให้เราได้เห็นการเติบโตของ Royal Plus ต่อเนื่องไปอีกก็อย่างที่กราบเรียนไปในช่วงต้นว่าตลาดน้ำมะพร้าวนี่ช่วงนี้ฮิตนะฮิตฮะทั้งส่งออกไปขายยังต่างประเทศอันนี้ฮิตมากครับแล้วก็ตลาดในประเทศเองเนี่ยก็เริ่มกลับมาให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวใช่นะครับโดยเฉพาะตลาดของจีนนี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างกรณีของโคเนี่ยเห็นว่ามารอหน้าโรงงานเลยนะแต่ผลิตไม่ทันจริงๆนะสามารถผลิตไม่ทันจริงสำหรับมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่เราได้ทานกันที่ผ่านมานั่นเองนะครับ